ครับสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้จะมาสอนเรื่องตัดสัญญาณกันขโมยนะครับเนื่องจากมันรวนหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับจากรีโมทพวกนี้โอเคนะครับมันรวนกันแล้วทำให้รถสตาร์ทไม่ติดหรือว่ารีโมทค้างหรือว่าเราต้องการเอารีโมทออกนะสัญญาณกันขโมยอ่ะมันไม่ได้ติดมากับรถที่เรามาติดเองส่วนมันจะเป็นประมาณแบบเนี้ยเป็นกล่องโมดูลทำมาให้เสร็จนะครับแล้วก็โดยส่วนมากนะครับส่วนมากให้ดูนะครับมันจะมีรีเลย์อยู่ตัวหนึ่งใต้คอพวงมาลัยมันทำยังไงครับอันนี้สวิตช์สตาร์ทนะครับเนี่ยใส่แล้วสตาร์ทเนี่ยมันมาตัดเส้นนี้ตัดเส้นที่ไปสตาร์ทเนี่ยสัญญาณซิกแนลส่งไปที่ใดสตาร์ทมันตัดขาดออกกันแล้วก็เอารีเลย์เนี่ยเวลาส่งสัญญาณซิกแนลมาให้มันต่อกันเนี่ยมันถึงสตาร์ทได้คือถ้าเกิดไม่ทำงานโดยโมดูลพวกนี้สายพวกนี้จะตัดออกจากกันทำไงก็สตาร์ทไม่ติดนะครับตอนนี้พอเราจะเอามันออกเราก็ตัดตัวนี้ออกนะตัดตัวนี้วันนี้ผมตัดออกแล้วตัดออกนะเอาออกไงเอารีเลย์ตัวนี้ออกนะแล้วก็เอาโมดูลพวกนี้ออกมันก็จะมีแท็บที่อย่างนี้อย่างแท็บมาแท็บสายไฟ ACC คือสวิตช์กุญแจไขกุญแจแล้วส่งไฟไปแล้วก็ไฟแช่ไฟแล้วก็ปล่อยมันแล้วก็ตัดออกตัดออกแล้วก็ส่งไปที่ลำโพงส่งไปหน้ารถอะไรเราก็ตัดออกส่งมาที่อ่านสัญญาณซิกแนลเซ็นทรัลล็อกต่างๆกดเนี่ยคือเอาโมดูลตัวนี้ออกมันก็ออกพอมาออกปุ๊บเนี่ยมันจะสตาร์ทไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวสตาร์ทไม่ได้เงียบนะเงียบสตาร์ทไม่ได้เพราะว่าสายสองสายนี่ไงสองสายนี่เนี่ยมันตัดออกเราก็ต่อกันเอามาต่อกันซะเนี่ยตัดแล้วก็ต่อกันมันก็จะสตาร์ทได้นะครับโอเคนะครับต่อเนี่ยให้ดูเดี๋ยวแท็บให้ดูสตาร์ทให้ดูแบบนี้โอเคเนี่ยต่อแล้วสมมติต่อแล้วนี่มันต่อยาวมากมันรอยตัดตรงนี้สีดำขาวนะสำหรับโตโยต้าวีออสเนี่ยเราก็ขายมันก็สตาร์ทได้แล้วเนี่ยขายดูนะโอเคนะก็ดับได้คือสัญญาณซิกแนลตรงนี้มันตัดโดยผ่านโมดูลนี้ใช้โมดูลนี้มาสั่งให้รีเลย์ตัดต่อตรงเนี้ยมันก็เลยทำให้สตาร์ทไม่ได้ต้องผ่านกระบวนการสั่งก่อนโมดูลนี้สั่งการว่าโอเคฉันเป็นเจ้าของนะฉันกดมานะทำให้ต่อกันแล้วก็ทำงานแล้วเป็นเซ็นทรัลล็อกก็มาแท็บตรงนี้แท็บให้เซ็นทรัลล็อกทำงานเปิดประตูปิดหรือว่าสัญญาณไม่ปิดฝากระโปรงก็ให้ร้องให้อะไรพวกเนี้ยเป็นประมาณนี้โอเคครับหวังว่าเราจะเข้าใจนะครับติดตามด้วยเพจ healthcar24.com ตระกูลสยาม .com นะครับถ้าชอบก็ช่วยกดกระดิ่งกดแชร์ด้วยครับขอบคุณมากครับ